ถ้าใครได้ตามข่าวที่ผมมาเล่าให้บ่อยๆเนี่ยครับคุณจะเห็นว่าผมได้พูดประมาณช่วงเดือน2เดือนที่แล้วว่า Intel เนี่ยจะบอกลาแบรนด์ Core i ละแล้วจะมีการเปลี่ยนเป็น Core Ultra นะครับวันนี้ผมมีอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับจริงๆแล้วก็อันนั้นทั้งถูกและผิดด้วยนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นข่าวลือนะครับแต่ตอนนี้มีข้อมูลออกมาจาก Intel อย่างเป็นทางการมาเล่าให้สื่อฟังว่าจะมีการเปลี่ยนเซกเมนต์ใหม่ไปใช้ชื่อยังไงนะครับอย่างแรกต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า Intel เนี่ยใช้ชื่อตระกูล Core มาประมาณ15ปีแล้วนะครับตั้งแต่ยุคเนฮาเลมตอนนั้นเลยนะครับและตอนนี้จะมีการปรับเปลี่ยนเซกเมนต์และการตั้งชื่อภายในอยู่นิดหน่อยถ้าใครที่เหยียดฟังจนจบนะครับผมสรุปให้ง่ายๆก่อนเลยนะครับก็คือที่ถูกก็คือ Core i จะไปแล้วจริงนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ถูกแทนที่ด้วย Core Ultra อย่างที่ผมว่าไปตอนนั้นนะครับส่วนรายละเอียดเป็นยังไงนะครับ Intel เนี่ยตอนนี้ถ้าใครพอทราบนะครับจะรู้ว่าการตั้งชื่อของเขาเป็นแพทเทิร์นมากเลยนะครับชื่อแบรนด์ Intel ตระกูล Core รุ่น i อะไรก็ได้แล้วก็รหัสตามนั้นนะครับ IntelCore i9 i3 i5 i7 นะครับเป็นเซกเมนต์นะครับแล้วก็รหัสก็คือเริ่มตัวเลขด้านหน้าด้วยรหัสเจนของเขาอย่างเช่นเจน13ก็คือ13900อะไรอย่างนี้นะครับแต่สำหรับ Naming Scheme ใหม่ของเขาเนี่ยก็มีการ drop ตัว i ออกไปแค่นั้นเลยนะครับไม่ได้แทนที่ด้วย Ultra แต่อย่างใดนะครับประมาณว่า Core i3 ก็เปลี่ยนเป็น Intel Core 3 Core i5 เปลี่ยนเป็น Intel Core 5เป็น Intel Core 7แล้วก็ Intel Core 9แค่นั้นนะครับสำหรับเซกเมนต์มาตรฐานนะตรงนี้ที่ผมเข้าใจนะครับก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนให้มันดูมินิมอลมากขึ้นเพราะว่าคำว่า Intel เนี่ยมันก็มีตัว i อยู่แล้วนะครับจะมา Intel Core i อีกมันก็เลยดูแบบซ้ำซ้อนใช่ไหมมี i อยู่2จุดนะครับก็เป็น Intel Core 3 Core 5 Core 7 Core 9ก็จะดีกว่านะครับทำให้หลายๆคนไม่ต้องมาจำคำว่า i เพิ่มเติมด้วยเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้มินิมอลตามยุคสมัยนั่นเองนะครับส่วนตัวต่อมาที่ผมพูดถึง Ultra เนี่ยมันก็ยังอยู่นะครับแต่ว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งเซกเมนต์แทนนะครับโดยที่ Intel Core Ultra เนี่ยมันจะมาเป็นกลุ่มตลาดพรีเมียมนะครับอย่างสไลด์ที่ Intel เขามาให้เห็นเนี่ยเขียนว่า New Premium Processor Brand นะครับ Intel Core Ultra Processor นะครับและชื่อนี้ก็จะดรอปตัว i ไปด้วยเช่นกันนะครับอย่างตัวปกติก็จะเป็น Intel Core 7ใช่ไหมแต่ถ้าเป็น Premium Brand ก็จะเป็น Intel Core Ultra 7หรือว่า Intel Core Ultra 9นั่นเองโดยที่ตัวนี้จะเห็นว่ามันมีแบดจิ้งที่579นะครับส่วนตัว3หรือว่า i3 เก่าเนี่ยมันจะไม่มีเซกเมนต์ของ Core Ultra ด้วยนะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้บอกมานะว่าไอตัว i579 ตรงนี้มันจะมีเป็นอะไรมาบ้างที่เป็นตัว Ultra ตัวไหนจะเป็นตัวธรรมดาแต่ว่าจากรูปที่เห็นตรงนี้นะครับมันมีIntel Core 3 Core 5 Core 7ส่วนตัว Core Ultra จะมี579เพราะฉะนั้นแล้วCore i9 อาจจะเปลี่ยนไปเป็นชื่อ Ultra 9ทั้งหมดก็เป็นไปได้นะครับส่วนตัว Core i3 ก็จะเป็น Core 3เพียงอย่างเดียวไม่มี Core Ultra 3นะครับเท่าที่ผมเข้าใจณเวลานี้แต่ก็มีปัญหาอยู่เล็กน้อยนะครับก็คือตอนนี้ Intel เนี่ยเขาคาดว่าจะมีการ refresh processor ของ Intel Gen 13 Raptor Lake ใช่ไหมประมาณว่าในช่วงครึ่งปีหลังก็อาจจะมีการเปลี่ยน refresh processor ให้ประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเปลี่ยนอะไรน้อยเนี่ยค่าคล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้ชื่อใหม่เนี่ยจะมีการเอามา take place หรือว่ามีการเอามาใช้งานด้วยแล้วปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ Gen 13ปลายรุ่น refresh เนี่ยจะมีการเปลี่ยนไปใช้ naming scheme ตัวใหม่รวมไปถึง Gen 14 Meteor Lake ที่กำลังจะเปิดตัวในช่วงหลังจากนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ชื่อใหม่เนี่ยมันจะ take place หรือว่ามีการใช้งานทั้งในตัวGen 13 refresh แล้วก็ Gen 14เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะงงนิดนึงนะครับว่าตัวไหนมันเป็นตัวไหนส่วนตัวผมคิดว่า Intel น่าจะแบบรอให้หมด Gen 13ไปแล้วก็เปลี่ยน naming scheme หรือว่าการตั้งชื่อใหม่ใน Gen 14ทั้งหมดไปเลยจะดีกว่าครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับแต่อันนี้เป็นแค่ข่าวหรือและข้อมูลที่ผมได้รับมาเฉยๆนะครับเพราะจริงๆแล้วมันก็ยังไม่ชัวร์นะว่าชื่อใหม่นี้อาจจะมีการไปใช้ตั้งแต่ Gen 14เป็นต้นไปที่ผมว่าไปจริงก็ได้เหมือนกันนะครับต้องรอดูนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เปลี่ยนอีกอย่างนึงก็คือรหัสเมนบอร์ดนะครับคือตอนนี้โอเคชื่อ CPU คนทั่วไปที่ศึกษาสักนิดนึงอาจจะพอเข้าใจแต่ว่าเมนบอร์ดนี่คือต้องเป็นคนที่รู้เรื่องคอมจริงๆนะเพราะว่าฮะ Intel B Intel H Intel Z แล้วยังจะมี790นี่โหรหัสไอ้พวกนี้มันคืออะไรเนี่ยชิปอ๋อซีรีส์700ต้องใช้กับ CPU Z ซีรีส์อะไรอย่างงี้หรอของซ็อกเก็ตไหนอะไรอย่างงี้อีกนะครับผมคิดว่าอยากให้ Intel ตั้งชื่อเมนบอร์ดให้มันแบบตรงกับ CPU มากขึ้นนะครับจะได้ให้คนทั่วไปสามารถเลือกซื้อได้ง่ายไม่ต้องมาศึกษาดูช่องประกอบคอมแบบทุกวันนี้ถ้าชื่อมัน
ข้าใจง่ายจริงผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะตั้งชื่อแบบไหนนะให้เมนบอร์ดกับ CPU มันเข้าใจง่ายเนี่ยใครที่มีไอเดียช่วยคอมเมนต์มาหน่อยผมอยากรู้มากเลยว่าต้องตั้งชื่อเมนบอร์ดแบบไหนถึงจะเข้ากับไอ้ naming scheme การตั้งแพทเทิร์นชื่อใหม่ของทาง Intel แล้วคนทุกคนจะเข้าใจได้ช่วยใส่มาด้านล่างหน่อยครับ